พี่ถ้าเรามือใหม่เราอยากซื้อไอโฟนมือ2สักเครื่องอ่ะเราต้องดูอะไรบ้างอ่ะเฮ้ยละเอียดเลย1นาทีมานี่มี4ข้อหลักที่ทุกคนต้องรู้ก่อนที่จะหาซื้อร้านไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้มาข้อแรกเลยราคาสำคัญที่สุดเช็คราคากลางที่ไหนก็ได้เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ Google Facebook ตามกลุ่ม4ที่เนี้ยเช็คราคากลางซื้อได้2ที่สำคัญเลยพอราคาได้ปุ๊บเนี่ยเราต้องเช็คเครดิตว่าเขาขายของจริงไหมโอนเงินไปปุ๊บเนี่ยต้องได้ของกลับมาเช็คยังไงมีเว็บเช็คเยอะแยะเลขบัญชีชื่อประวัติการขายมาพอราคาได้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็คนขายน่าจะถือมาที่ตัวสินค้าตัวเครื่องแล้วเครื่องสภาพเดิมไหมเคยตกเคยหล่นไหมแบตเตอรี่เท่าไหร่เคยเปลี่ยนอะไรอะไรไหมถ้าเขาเชื่อใจได้ก็ขอถามเขาตรงๆหรือไม่ก็ส่งรูปส่งวิดีโอมาว่าสวยแค่ไหนโอเคนะสุดท้ายอ่ะประกันหลังการขายใช้วันสองวันอ่ะไม่รู้หรอกใช้สักพักอ่ะรู้เลยดีไม่ดีชอบไหมชอบกดใจกดติดตามไป